รู้หรือไม่ว่าทำไมปัจจุบันผู้ชายมักเจออาการอสุจิน้อยอสุจิจางหรือเจ็บแต่ไม่มีอสุจิออกมาเลยนะครับวันนี้เรามีคำตอบนะครับเราจะแนะนำอาหารนะครับที่อยู่รอบตัวเราที่เรากินทุกวันมันสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มอสุจิให้มากขึ้นและช่วยให้อสุจิของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นได้ด้วยนะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าอาหารที่จะช่วยในเรื่องของการบำรุงอสุจิเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเรามาดูตัวแรกนะครับเป็นอาหารใกล้ตัวนะครับก็คือกระเทียมนะครับกระเทียมเนี่ยเป็นสมุนไพรอย่างนึงเนาะรวมถึงเป็นอาหารคู่ครัวของไทยด้วยนะครับนอกจากกระเทียมที่เรารู้กันว่ามันช่วยในเรื่องของการระบบไหลเวียนเลือดทั่วร่างกายแล้วมันยังช่วยในเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดที่จะไปเลี้ยงบริเวณอวัยวะเพศได้ด้วยเนาะนอกจากนี้นะครับในกระเทียมเนี่ยมันยังมีวิตามินหลายตัวนะครับที่จะช่วยในเรื่องของการบำรุงอสุจินะครับทำให้อสุจิของเราเนี่ยแข็งแรงนะครับอย่างที่2นะครับเราก็น่าจะคุ้นเคยกันดีอีกอย่างนึงนะครับก็คือเนื้อวัวนะครับเป็นเนื้อแดงเนาะเป็นกลุ่มของอาหารที่มีแอลอาร์จินีนะครับสูงแอลอาร์จินีเนี่ยที่เราทราบกันดีก็จะช่วยในเรื่องของการสร้างฮอร์โมนเพศชายนะครับนอกจากนี้นะครับมันยังช่วยในเรื่องของการเพิ่มจำนวนอสุจิได้ด้วยนะครับมีการศึกษาจาก European Academy of Endology นะครับเขาศึกษาว่าผู้ชายที่กินเนื้อวัวทุกวันนะครับจะเห็นว่ามีการเพิ่มอสุจิที่มากขึ้นมีการเคลื่อนไหวของอสุจิที่เร็วแล้วก็แรงขึ้นนะครับต่อมานะครับไข่นะครับถือว่าเป็นอาหารที่มีราคาถูกแล้วก็ช่วยในเรื่องด้านนี้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับไข่เนี่ยนอกจากมีวิตามิน A B1 B2 B12 นะครับยังมีกรดอะมิโนแล้วก็โปรตีนนะครับที่จะช่วยในเรื่องของสมรรถภาพทางเพศนะครับนอกจากนี้โปรตีนและกรดอะมิโนบางตัวนะครับจะช่วยในเรื่องของการซ่อมแซมนะครับเนื้อเยื่อบริเวณอัณฑะนะครับทำให้อัณฑะของเรานะครับเสื่อมได้ช้าลงนะครับการที่อัณฑะเสื่อมช้าลงเนี่ยนะครับมันก็แปลว่าจะทำให้การผลิตอสุจิของเราเนี่ยครับผลิตได้ดีขึ้นรวมถึงการผลิตฮอร์โมนนะครับจะผลิตได้ดีขึ้นได้ด้วยนะครับและตัวต่อมานะครับก็คือหอยนางรมนะครับหอยนางรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาหารที่ผู้ชายเขารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าจะช่วยในเรื่องของการอืดอะไรพวกนี้นะครับหอยนางรมเนี่ยยังมีวิตามินนะครับหลายตัวมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกวิตามิน A วิตามิน B1 B2 วิตามิน E นะครับรวมถึงกรดอะมิโนแล้วก็กลุ่มสารต่างๆนะครับที่จะช่วยในเรื่องของสมรรถภาพนะครับแล้วก็อสุจิหอยนางรมเนี่ยนะครับสามารถทานได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะครับผู้หญิงที่ทานหอยนางรมนะครับจะช่วยในเรื่องของการเจริญพันธุ์นะครับของรังไข่แล้วก็มดลูกนะครับให้มีการเจริญเติบโตได้ดีนะครับในส่วนของผู้ชายนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการสร้างอสุจินะครับให้มากขึ้นรวมถึงความแข็งแรงของอสุจิได้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับนอกจากอาหารพื้นฐานพวกนี้ที่เราหากินได้ง่ายๆนะครับก็ยังมีพฤติกรรมต่างๆที่เราสามารถเลี่ยงได้เพื่อช่วยให้การผลิตอสุจิหรือว่าความแข็งแรงของอสุจิของเราเนี่ยทำได้ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายนะการงดแอลกอฮอล์นะครับรวมถึงเรื่องของการสูบบุหรี่ตัวนี้ก็จะช่วยได้ดีเลยนะครับรวมถึงการเลือกกินอาหารนะครับที่มีประโยชน์นะครับการกินวิตามินที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงการสร้างอสุจิหรือว่าการช่วยเพิ่มความแข็งแรงของอสุจิได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของซิงค์นะครับกินพวกกลุ่ม L อาร์จินีนนะครับกินพวกวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C วิตามิน E ต่างๆนะครับรวมถึงไลโคปีนนะครับอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการสร้างอสุจิให้มากขึ้นและเพิ่มจำนวนของอสุจิได้เยอะขึ้นด้วยนะครับดังนั้นนะครับถ้าเราสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้เราก็จะมีความสุขในการใช้ชีวิตคู่มากขึ้นนะครับและทั้งหมดที่พูดไปนะครับก็จะเป็นพฤติกรรมนะครับที่ช่วยในเรื่องของการเพิ่มอสุจิให้มากขึ้นนะครับดังนั้นลองไปปฏิบัติดูนะครับการที่เราเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์พวกนี้นะครับอย่างน้อยต้องใช้เวลา3เดือนนะครับในการที่จะกลับให้มันกลับมาสู่ภาวะเดิมนะครับถ้าสมมติได้ผลยังไงก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับ Excellent Equilibrium United Wellness รักษาสมดุลด้วยวิธีธรรมชาติเน้นสมดุลชายและหญิงWhat?